สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณคีตยาอินแก้วซึ่งเป็นเจ้าของร้านหนังสือความกดอากาศต่ำที่จังหวัดสตูลและเป็นคุณแม่ของลูกชายที่กำลังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะรายการหลบมุมอ่านได้เชิญคุณคีตยาหรือว่าคุณเบียร์มาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะเป็นการเล่าถึงนะคะเรื่องราวของความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจากการอ่านวรรณกรรมที่มีชื่อว่ารถไฟขนเด็กซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์อ่านอิตาลีนะคะงานเขียนเล่มนี้ค่ะเป็นของวิออร่าอาโดเนซึ่งเป็นนักเขียนชาวอิตาลีและมีการแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาต้นทางเลยนะคะโดยคุณนันทวรรณชาญประเสริฐเรื่องรถไฟขนเด็กเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของอิตาลีช่วงฟื้นตัวหลังสงครามโดยเล่าเรื่องผ่านเด็กชายซึ่งตอนนั้นเขาอายุประมาณ7ขวบนะคะในช่วงหลังสงครามนี่แหละค่ะมันเกิดภาวะของการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ของอิตาลีในตอนนั้นนะคะจึงได้จัดรถไฟขบวนพิเศษเพื่อที่จะขนเด็กๆนะคะจากทางภาคใต้ไปอยู่ทางภาคเหนือให้พวกเขาไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในช่วงฤดูหนาวนะคะทำให้เด็กๆนะคะจากทางภาคใต้ต้องพัดพรากจากพ่อแม่ไปอยู่กับคนแปลกหน้าเพื่อที่ว่าจะได้กินอิ่มนอนหลับมีเสื้อผ้ามีการศึกษาและยังมีเรื่องราวอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างบรรทัดของเรื่องนี้นะคะโดยระหว่างปี1945ถึง1952มีเด็กอิตาลีที่ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเพื่อไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ทางภาคเหนือจำนวนมากถึง 70,000 คนนะคะซึ่งวันนี้ล่ะค่ะเราก็จะมาคุยกับคุณเบียร์คีตยาอินแก้วนะคะถึงความประทับใจถึงเรื่องราวที่ได้อ่านจากรถไฟขนเด็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่หลอดนงรักนะคะจริงๆครั้งนี้เป็นการคุยกันครั้งที่2แล้วนะคะครั้งก่อนเราเคยคุยกันเรื่องร้านหนังสือความกดอากาศต่ำไปแล้วครั้งนึงเนาะหลายปีมากตอนนั้นลูกยังแบบน่าจะเรียนอนุบาลตอนนี้กำลังจะเข้าวัยรุ่นแล้วค่ะก็ครั้งแรกที่พี่หลอดชวนคุยเรื่องรถไฟขนเด็กอะนะคะก็ยินดีมากเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่อ่านจบเมื่อเล่มนี้อ่านจบไปครั้งแรกเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะคะช่วงที่หนังสือเพิ่งออกเลยก็มีโอกาสได้ซื้อมาจากงานหนังสือสัปดาห์หนังสือแล้วก็อ่านจบเลยก็อ่านรวดเดียวเลยน่าจะแบบวันหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสืออยู่ในขนาดที่ไม่ได้หนามากนะคะประมาณ200หน้าก็ขนาดกำลังดีอ่านจบแล้วก็ประทับใจค่ะประทับใจโดยภาพรวมของหนังสือเนี่ยก็ทั้งในส่วนของเนื้อหาเนื้อเรื่องแล้วก็ประทับใจในฝีมือการเขียนของผู้เขียนด้วยนะคะเพราะว่าคุณวิโอลาเนี่ยเลือกที่จะเล่าเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยผ่านสายตาของอเมริโก้นะคะซึ่งอเมริโก้เนี่ยเป็นเด็กชายอายุ7ขวบกำลังจะเข้า8ขวบนะคะก็จะเป็นวัยที่แบบก็เท่าที่ลองสังเกตดูในวรรณกรรมเยาวชนหลายๆเรื่องหรือว่าในที่เป็นวรรณกรรมเล่มอื่นๆที่ไม่ใช่วรรณกรรมเยาวชนนะคะหลายครั้งที่เจอเด็กตัวละครเด็กเล่าเรื่องเนี่ยตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าจะต้องเป็นวัยประมาณนี้ค่ะ7ถึง8ขวบ7ถึง8ขวบเนี่ยจะอยู่ระหว่างเนี้ย7 8 9อะไรเงี้ยค่ะให้ท่านผู้ฟังลองไปสังเกตดูว่ารู้สึกเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งเล่มนี้ก็เหมือนกันอเมริโก้ก็จะเป็นเด็กผู้ชายที่แบบช่างซักช่างถามช่างคิดเป็นเด็กฉลาดนะคะแล้วก็บทสนทนาหรืออะไรต่างๆที่ผู้เขียนหยิบมาใช้ในเรื่องอ่ะมันเป็นบทสนทนาที่ในความเป็นแม่ของเราเองอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเพิ่งผ่านช่วงเวลานั้นมาเมื่อไม่นานนี้เองอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมกับช่วงวัยของเด็กช่วงเนี้ยมากแล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกสะเทือนใจในสิ่งที่เด็กๆในเรื่องจะต้องพบเจอกับภาวะหลังสงครามที่เขาอาจจะต้องอยู่อย่างแร้นแค้นอยู่อย่าง
กินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่านจบแล้วมันได้รับความรู้สึกทั้งประทับใจแล้วก็สะเทือนใจไปด้วยนะคะครบทุกอารมณ์อยู่ในเล่มนี้เลยอะค่ะพี่หลอดก็จริงๆนี่ก็อยากจะบอกว่าคือชวนคุณเบียร์กีตยาเนี่ยมาคุยเพราะว่าเราจะชวนให้เศร้าอยู่ในท้องไปพร้อมๆกันอีกรอบนะคะจากการอ่านเรื่องรถไฟขนเด็กคือเป็นคำพูดที่เขาใช้ออกมานะฮะหลายๆช่วงนะสำหรับอเมริโกเขาจะชอบพูดว่าผมรู้สึกเศร้าอยู่ในท้องอันนี้จะเป็นรู้สึกเศร้าอยู่ในท้องใช่เราแบบเฮ้มันเป็นยังไงนะมันคงจะกัดทั้งกระอักกระอ่วนทั้งหิวโหยคือความที่แบบว่าท้องของเขานี่มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งด้วยก็ได้นะไอความเศร้าที่มันอยู่ในท้องเนี่ยนะมันอาจจะมวนอยู่ตรงนั้นและการแบ่งเป็น4ภาคเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเห็นชัดเจนในความสามารถของตัวนักเขียนนะคะอย่างคุณวิออร่าว่าเขากำลังจะบอกอะไรเราอยู่คือแต่ละภาคเนี่ยภาค1 2 3แล้วก็จนภาคที่4ใช่ไหมคะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครแล้วก็การเรียนรู้ของเขาแล้วมันก็เลยทำให้เกิดว่าแต่ละภาคเนี่ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบที่มันเกิดขึ้นทำให้เราได้เห็นการเติบโตของอเมริโกนะคะในการเดินทางตอนที่อยู่กับแม่แต่จริงๆตอนที่เขาอยู่ในสภาวะของความอดอยากของอะไรเนี่ยด้วยความเป็นเด็กนะดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวผู้เขียนเนี่ยไปทำให้เด็กรู้สึกแบบโอ้โหระกำหรือว่าทุกข์ยากนะแต่พอเราอ่านในฐานะไม่ได้บอยตีไม่ได้บอยตีแต่พอเราอ่านตัวละครมากแล้วก็ไม่ได้ให้ทำให้เราแบบไม่ได้ดึงดราม่าให้คนอ่านมากอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะแต่พอดีเราคนอ่านที่เรามันเป็นผู้ใหญ่แล้วว่ามันเราอดตีความไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันดูเศร้ามันดูจนจังแต่จริงๆเนี่ยช่วงวัยของเขาอ่ะเขาสนุกกับภาวะตรงหน้าเขาทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันสนุกสนานมันเป็นเรื่องที่เขาเรียนรู้ในของเขาไปตามที่เขาเผชิญจนกระทั่งมันไปสู่ภาคที่2ของการไปอยู่กับครอบครัวใหม่นี่แหละมันอาจจะค่อยๆเข้ามาเติมเข้าไปทำให้เขารู้สึกว่ามันเกิดข้อเปรียบเทียบใช่ไหมใช่เฮ้ยทำไมอยู่ที่นั่นฉันไม่มีอะไรเลยลงมาที่นี่มันพร้อมอ่ะมันครบอ่ะการศึกษาความอบอุ่นดนตรีได้เรียนมีเพื่อนดีๆนะมันทำให้เห็นว่าประเทศระหว่างทางจากใต้ขึ้นมาเหนือมันมีความเหลื่อมล้ำที่แบบว่าเออน่าสนใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟค้างคืนแค่คืนเดียวนะคะทุกอย่างมันพลิกไปหมดเลยใช่ใช่ทีนี้แหละมันก็จะมาสู่ที่ว่าสงครามโลกมันเพิ่งสิ้นสุดนะมันยังมีความคลุกคลุ่นอยู่คือแต่ละที่นี่กว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหลายปีใช่ไหมคะมันก็เป็นในเรื่องว่าเป็นการเมืองแหละที่มันมีผลกระทบกับเด็กแล้วก็ครอบครัวของเขากับคนยิ่งแบบว่าในเรื่องของการศึกษาแล้วความเป็นอยู่และเศรษฐกิจความอดอยากพวกเนี้ยคืออย่างตอนที่อ่านนะเปียรู้สึกแบบว่าเอ้ยรันรันทดกับเขามากแค่ไหนคือจริงๆเนี่ยต้องสารภาพก่อนช่วงที่รันทดสุดน่าจะเป็นมันไม่ใช่ช่วงที่เขาเป็นเด็กอะแต่เป็นภาคสี่อะที่เรารู้สึกว่าในความรู้สึกของพี่หลอดใช่ไหมคะรู้สึกใช่ใช่เพราะมันมีวุฒิภาวะแล้วมันต้องต่อสู้กับอะไรกับข้างในของตัวเขาเองในการยอมรับตัวตนของเขาเองเนี่ยค่ะค่ะคือในความพูดถึงพาร์ทแรกอะในความเป็นแม่ค่ะเวลาที่เราอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่แม่ของอเมริโกเนี่ยเขาทำแสดงออกกับลูกอ่ะมันทำให้เราสะเทือนใจมันคืออเมริโกเนี่ยเขาจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็แม่คุยไม่เก่งไม่ชอบสัมผัสไม่ชอบกอดไม่ถนัดเรื่องกอดแม่ไม่ถนัดเรื่องยิ้มถนัดเรื่องเงียบแต่แม่ถนัดเรื่องเงียบคือการสื่อสารของแม่เขาอ่ะมันเป็นการสื่อสารถ้าเกิดว่าเป็นทฤษฎีในการเลี้ยงลูกในปัจจุบันนี้คือมันเป็นทางลบทั้งหมดเลยอะค่ะคือโอเคแหละเขารักทุกคนอ่ะมีลูกก็คือรักลูกแหละในส่วนของทั้งพาร์ทที่เราอ่านมาแล้วก็จะมาสรุปในท้ายที่สุดแหละว่าเออแม่ของอเมริโกเนี่ยอันโตเนียต้าเนี่ยเขารักลูกแต่เขารักอ่ะในแบบของเขาในแบบในความสามารถของเขาเท่าตรงนั้นที่เขามีในข้อจำกัดที่เขาไม่มีการศึกษาไม่มีอาหารไม่มีอะไรต่างๆแล้วก็
คือแบ็คกราวด์ของแม่เนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะเขียนหนังสือไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยเราก็จะเห็นว่าตอนที่พาลูกไปส่งขึ้นรถไฟเนี่ยต้องเซ็นอนุญาตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคล้ายๆเป็นสัญญาอะไรเงี้ยก็ตรงที่เป็นชื่อแม่อันตัวเนี้ยตาทำได้ก็คือแค่เขียนกากบาทลงไปนะคะเขียนชื่อตัวเองอ่ะตอนนั้นน่ะก็คือยังเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะโดยข้อจำกัดหลายๆด้านของเธอก็ทำให้เธอแสดงออกกับลูกแบบที่มันค่อนข้างให้ความรู้สึกสะเทือนใจกับเรามากเลยนะในระหว่างการเล่าเรื่องตลอดเส้นเรื่องของรถไฟขนเด็กเนี่ยเราจะเห็นอเมริโกเนี่ยเขาจะเล่าแต่ละความรู้สึกของเขาไปอย่างแบบก็ไร้เดียงสานะคือเหมือนบางครั้งแบบเขาก็ตั้งข้อสงสัยขึ้นมาหรือว่าบางครั้งก็มีน้ำเสียงประชดประชันโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอย่างแบบนามสกุลของเขาอะที่นามสกุลสเปรันซ่าใช่ไหมคะซึ่งมันแปลว่าความหวังเขาก็บอกว่ามันก็เลยทำให้ลูกของแม่เขาทุกคนเนี่ยมีความหวังกันทุกคนเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นการแบบเสียดเย้ยอะมันเป็นการประชดประชันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบคนเขียนนี่ก็แบบเขียนเก่งจริงๆเนาะอะไรเงี้ยสามารถที่จะแบบจับวางถ้อยคำที่มันดูธรรมดาอะไรเงี้ยเข้าไปในเนื้อเรื่องในเนื้อหาแล้วก็ให้คนอ่านอ่ะแล้วก็ตีความแล้วก็แบบกึกอ่ะไม่ถึงกับสะเทือนใจนะคือทั้งเรื่องอะค่ะเขาจะไม่ค่อยดูแล้วเขาจะไม่ค่อยดึงดราม่าอะไรเลยคือบทสนทนาตลอดทั้งเรื่องอ่ะก็จะแบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ยากหรือว่าไม่ได้แบบแล้วต้องตีความทำความเข้าใจหลายซ้ำหลายซ้อนคือหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านได้แบบสบายๆอาจจะไม่ได้แบบสบายมากแต่ว่าไม่ได้ต้องถ้ากังวลว่ามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับสงครามหรอมันอ่านยากหรือเปล่าเราไม่ได้มีแบ็คกราวด์หรือว่าไม่ได้มีความสนใจที่เกี่ยวกับสงครามหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าความขัดแย้งการเมืองระดับโลกในช่วงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นอะไรมากมายในส่วนนั้นเพียงแค่การรับรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะก็สามารถที่จะทำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้อย่างแบบมีอรรถรสอะคือสนุกบางครั้งหนังสือบางเล่มนะคะพี่หลอดมันจะขัดแย้งกันในตัวเองคือเวลาที่เราพูดว่ามันสนุกอะมันไม่ได้สนุกแบบคำว่าสนุกไม่ได้สนุกแบบว่าหัวเราะฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาใช่ใช่ใช่ค่ะมันไม่ได้สนุกแบบนั้นแต่มันสนุกในความเป็นมันทำงานในลักษณะที่มันเป็นวรรณกรรมชั้นดีเล่มหนึ่งนวนิยายชั้นดีเล่มหนึ่งที่ให้ความรู้สึกครบรสบันเทิงเพลิดเพลินสะเทือนใจแล้วก็ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นในหลายๆรูปแบบเนี้ยค่ะค่ะเพราะว่าเล่มนี้ต้องบอกว่าคนเขียนนะไม่ได้ใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเลยไม่ดึงดราม่าอ่านแล้วเข้าถึงง่ายอาจจะเป็นว่าเป็นเพราะว่าคนแปลด้วยอ่ะต้องให้เครดิตคุณอันธวันด้วยนะคะในการแปลบีมีความรู้สึกว่าคือคำมันเอามาจับวางได้ในบริบทที่มันแบบดีอ่ะมันเหมาะสมมันแบบมันลงตัวไม่ใช่เหมาะสมมันลงตัวไปหมดอ่ะเวลาเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ประดักประเดิดมันไม่มีแบบคำมันไม่เยอะไม่เกินแล้วมันก็พอดีแล้วอารมณ์ความรู้สึกจังหวะมันลงตัวมากในการอ่านนะคะเล่มนี้เนาะมันเห็นผู้หญิงเยอะแยะไปหมดเลยอะเอาจริงๆคือผู้คนที่แวดล้อมในชุมชนของเขาอะเราจะเห็นความเป็นชุมชนที่แบบชาวบ้านน่ะที่สอดส่องกันใกล้ชิดกันใช่ความสอดส่องเนี่ยนะถ้าแบบในมิติคนเมืองก็อาจจะเหมือนแบบว่ามายุ่งเรื่องความเป็นส่วนตัวจริงๆเนี่ยมันเป็นการใส่ใจดูแลกันนะมองอีกมุมนึงของในสภาวะการอย่างนั้นแล้วก็มันเหมือนฝากผีฝากไข้กันได้ผู้หญิงทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่อะอเมริโกเวลาที่บรรยายให้ผู้อ่านรู้จักทำความรู้จักอะอเมริโกจะขึ้นนำหน้าว่าแม่หมดเลยซึ่งมันก็ทำให้เห็นถึงทั้งความสนิทแล้วก็การมีบทบาทของผู้คนในชุมชนที่มีต่อตัวเด็กในชุมชนนั้นๆน่ะสามารถที่จะแบบพอแม่ตีหรอแม่โกรธสามารถที่จะหนีไปนอนกับแม่อีกบ้านนึงได้2คืนพอแม่หายโกรธแล้วค่อยกลับมานอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบียร์มีความรู้สึกว่ามันจริงมากอ่ะในบทบาทของความเป็นชุมชนที่คอยสอดส่องดูแลเด็กอ่ะหมายถึงแบบเด็กเล็กที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากผู้คนบทบาทของผู้คนหลายๆแบบอ่ะมันอาจจะไม่ต้องดีแบบ
ดีสมบูรณ์แบบทุกตัวละครในชุมชนอ่ะอาจจะแบบคนลุงคนนึงขี้เมาแล้วก็คุณป้าคนนึงดุเข้มงวดมากคุณป้าคนนึงเป็นปราชญ์แล้วเนี่ยเขาชอบอ่านหนังสือทำโน่นทำนี่หรือว่าคุณป้าอีกคนนึงก็จะเป็นแบบเออแม่ค้าวัยวายเสียงดังวันๆนินทาเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นบทบาทที่เด็กอ่ะก็จะได้เรียนรู้ผู้คนรูปแบบต่างๆในชุมชนแล้วก็ก่อนที่เขาจะได้เติบโตไปจริงๆแล้วก็การช่วยกันดูแลของผู้คนในชุมชนที่มีต่อเด็กอ่ะมันก็เป็นความอบอุ่นอ่ะเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าไม่ว่าเราอาจจะขาดพร่องเราอาจจะไม่ได้มีสมบูรณ์พร้อมไปเหมือนคนชีวิตของเด็กคนอื่นๆที่เขาเกิดมาบนกองเงินกองทองหรือความพร้อมของครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการที่ผู้คนในชุมชนช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันอ่ะมันก็เป็นภาพจำลองของสังคมในระดับที่กว้างขึ้นที่ไปมองว่ามันมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กคนหนึ่งทั้งในแง่ของการเรียนรู้แล้วก็ในแง่ของความปลอดภัยด้วยค่ะความปลอดภัยในทุกๆแง่มุมของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมาชอบมุมมองนี้ของคุณเบียร์ครับคือมันมองหลายๆต่อมากเลยอะแบบจะมองแบบนี้ก็ได้จะมองแบบนี้ก็ได้แต่ในมุมของการเติบโตของตัวละครนะคะมันเหมือนตอนที่แบบตอนที่ช่วงท้ายๆอะที่เขากลับมาคุยกับมาดาเลน่าใช่ไหมคะก็คือมาดาเลน่าเนี่ยก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญในการที่พาเด็กๆเนี่ยคือรถไฟส่งไปทางเหนือนะคะก็คือเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนาะเธอก็ทำเหมือนเป็นแอคทิวิสต์หรอเป็นคนรุ่นตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์รถไฟขนเด็กเนี่ยเธอบอกว่าเธออายุ20ก็คืออุดมการณ์กำลังพุ่งพล่านอะอยากจะทำให้สังคมดีขึ้นอะเป็นสังคมในอุดมคติอะไรเงี้ยช่วงท้ายอะตอนที่เขาเองอะลังเลใจเรื่องว่าจะเอาหลานไปอยู่ด้วยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาติดค้างกับโอกาสที่เขาได้รับมามันเหมือนเขาได้รับโอกาสตอนที่เขานั่งรถไฟไปทางเหนือใช่ไหมคะแล้วก็มีครอบครัวมีโอกาสได้เรียนไวโอลินเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้ออกทีวีอะไรเงี้ยซึ่งในฝั่งยุโรปอ่ะเข้าใจว่าในส่วนของพาร์ทของการเป็นนักดนตรีคลาสสิกอ่ะคืออเมริกันเนี่ยเขาเล่นไวโอลินเป็นนักไวโอลินเนาะเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะงงก็ถือว่าเป็นยิ่งใหญ่อ่ะนะคะก็คือเป็นนักไวโอลินที่แบบได้ออกทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนรู้จักก็คือในประเทศที่เขามีรากฐานของความเป็นศิลปะมาอย่างยาวนานนะดนตรีศิลปะอะไรของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่แบบต้องยกย่องอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวอเมริโกเองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองว่าโอกาสที่เขาได้รับมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องส่งมอบต่อให้กับคนอื่นหรือเปล่าเหมือน pay it forward ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าทำเฉยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันเองก็เหมือนยังแบบเอาตัวเองยังไม่ค่อยรอดเราสังเกตได้ว่าอเมริกาไม่ได้มีพาร์ทของความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวหรือว่าครอบครัวในเชิงหนุ่มสาวสิในเชิงหนุ่มสาวกับใครไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวไม่มีลูกแม้กระทั่งมาถึงอายุ50แล้วอะซึ่งก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนหลังที่เขากลับมาเจอเพื่อนสมัยเด็กอะที่แบบที่เคยขโมยแอปเปิลด้วยกันหรืออะไรต่างๆที่เคยเอาหนูไปทาสีย้อมสีด้วยกันไปขายเป็นแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนนั้นเขาก็มาเป็นผู้พิพากษาใช่ไหมคะคนนั้นเขาก็มีลูกมีหลานแล้วด้วยเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติไปคนที่ปลดล็อกได้อะเราก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะใส่ตัวเองเข้าไปในความเป็นมนุษย์ปกติตามสเต็ปปกติได้ใช่ไหมคะเขาก็มีแต่งงานมีลูก2คนที่ประสบความสำเร็จมีหลานเป็นคุณตาเป็นคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวละครอเมริโกเนี่ยเติบโตขึ้นมาโดยที่ปลดล็อกอันเนี้ยไม่ได้ปลดล็อกความสัมพันธ์ในครอบครัวอันเนี้ยไม่ได้มีคำถามอยู่ตลอดมีความลังเลใจมีความกังขาในตัวเองอยู่ตลอดว่าลึกๆฉันดีพอที่จะได้รับโอกาสที่จะมาเป็นคนในปัจจุบันที่ฉันเป็นอยู่หรือเปล่า มันเหมือนเขาเองอ่ะก็ยังตอบตรงเนี้ยไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะส่งมอบความรักออกไปให้ใครได้อย่างมั่นใจอ่ะแบบมีความรู้สึกอย่างเนี้ยค่ะตอนอ่านแล้วนี่เขาโตแล้วเพราะว่า
ผู้ชายอายุ50ที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันก็แปลกอะค่ะมันในความรู้สึกเบียร์นะแล้วก็พอตอนท้ายอะเราก็ถึงจะเริ่มเห็นว่ามีการส่งยิ้มกับผู้หญิงบนรถไฟใช่ไหมคะตอนขากลับอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากมันเหมือนหลังจากที่เขาปลดล็อกเรื่องแม่ได้แล้วอะค่ะในส่วนใหญ่ปลดล็อกคำถามอะไรต่างๆที่เขาเคยถามตัวเองมาตลอดชีวิต50ปีอะไรเงี้ยคือในเล่มก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาอายุ50เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะ50กว่า50ต้น50กลางๆอะไรเงี้ยค่ะพี่คิดว่าก็ถึงเริ่มมีพาร์ทของอเมริโกแบบส่งยิ้มกรุ้มกริ่มให้กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ็นดูเขาอะคือเข้าใจว่าเขามีปมแบบที่มันหนักมากอะไรเงี้ยแล้วเขาแก้ไม่ได้คือมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนไหวแล้วก็มีความคิดต่อประเด็นต่างๆในชีวิตแตกต่างกันแม้กระทั่งมาเทียบกับตัวเราเองหรือว่ามาเทียบกับคนในครอบครัวของเราอย่างน้องเราพี่เราอะไรเงี้ยนะคะเรามาคิดว่าตัวเราในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราคิดกับมันลึกซึ้งมากน้อยแต่ละคนก็คิดไม่เท่ากันก็เลยคิดก็พอมาเปรียบเทียบตัวละครของอเมริโกกับเพื่อนของเขาอะที่ในทุกอย่างอะแทบจะเริ่มต้นมาเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นเด็กลำบากยากจนพ่อแม่ไม่มีการศึกษาเหมือนกันแล้วก็ขึ้นรถไฟเหมือนกันกลับมาบ้านเหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเหมือนกันแต่อีกคนนึงอะสามารถปลดล็อกใช้ชีวิตปกติได้ในขณะที่อีกคนนึงทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หลอดเอาจริงๆคุณเบียร์มองว่าระหว่างอเมริโกกับแม่เนี่ยเขาบรรจบกันไหมในความรู้สึกเราเรามีความรู้สึกว่ามันตอนจบเหมือนตอนท้ายอ่ะที่พอเขาทำความเข้าใจแม่ในมุมมองจากที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะมองย้อนกลับไปอ่ะคือช่วงแรกตอนที่เขาเดินทางมางานศพแม่เขายังโกรธแม่เขาอยู่เลยนะมีความโกรธอะไรเรื่องโกรธเรื่องที่แม่มีน้องชายคนใหม่มีลูกชายอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาไปแล้วโกรธเรื่องบ้านที่แม่ไม่ยอมย้ายหรือว่าโกรธอ่ะยังโกรธอยู่ยังไม่ยอมรับตอนแรกที่คนชาวบ้านวิ่งมาถามว่านี่ลูกของมาดาเลน่าหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ลูกของแม่อันโตนิต้าหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาเป็นหลานเขายังไม่อยากจะยอมรับออกมาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็แสดงถึงความโกรธเกรี้ยวบางอย่างที่เขายังแบกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนท้ายตอนที่มันค่อยๆคลี่คลายที่เขาไปคุยกับแม่ที่ฝังศพนะคะที่ศพซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นการคุยกันส่วนตัวนะไม่กี่ครั้งอ่ะจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ได้คุยกันโดยที่เขาบอกว่ามันเป็นการคุยกันนะแต่แม่คืออยู่ในหลุมฝังศพแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอันนึงบอกว่าที่เราไม่เคยบอกกันเราก็จะไม่ได้บอกกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเส้นบีมองว่ามันอาจจะไม่ชีวิตมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาบรรจบกันเลยก็ได้ค่ะพี่หลอดมันเหมือนเพียงแค่เราได้ย้อนกลับไปทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจอ่ะเราก็จะมีความเห็นอกเห็นใจอ่ะคือจากความโกรธแม่ในว่าทำไมแม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ทำอย่างนี้ในความไม่เข้าใจอะไรต่างๆที่เป็นคำถามต่อคุณส่งต่อมาถึงความมีคุณค่าในตัวตนของเขาเองด้วยนะคะเบียร์มองว่ามันพอเขาได้ทำความเข้าใจในหลายๆส่วนจากสายตาที่โตแล้วอ่ะของเขาอ่ะมองย้อนกลับไปในข้อจำกัดที่แม่มีที่แม่เป็นตลอดระยะเวลาชั่วชีวิตของแม่เขาเนี่ยมันก็เลยทำให้เขามองแม่อย่างเข้าใจมากขึ้นอ่ะแล้วก็จากที่กำหมัดแน่นเลยอะไรเงี้ยเขาก็คลายหมัดได้แล้วอะไรเงี้ยเบียก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการคลี่คลายค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในทางความรู้สึกนะคะมันก็เลยคิดว่าคือมันก็บอกยากอ่ะมันจะกลับมาบรรจบนี่มันก็คือมันจะไปบรรจบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะยังมีปมอีกหลายๆปมที่เขาจะต้องค่อยๆแก้ไปตลอดชีวิตเหมือนที่จิตแพทย์บอกนั่นแหละว่าช่วงก่อนที่จะเข้าอนุบาลอ่ะของลูกอ่ะมันคือช่วงที่สำคัญที่สุดที่ช่วงนั้นอ่ะที่เขาได้รับการปฏิบัติยังไงได้รับความรู้สึกยังไงอ่ะมันจะฝังอยู่ในตัวเขาไปจนเขาตายถ้าเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแม่หรือใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยง1คนใน3ขวบปีแรกมนุษย์1คนที่เลี้ยงคือแม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องแม่ที่ท้องมานะคะอาจจะเป็นพ่อหรือว่าอาจจะเป็นย่าจะเป็นยาย3ขวบปีแรกนั้นน่ะคือช่วงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดที่จะทอดยาวจนตลอดชีวิตที่เหลืออันนี้ในทางจิตวิทยาที่คุณหมอก็จะ
ย้ำในทฤษฎีการเลี้ยงลูกอยู่ตลอดทีนี้บีก็เลยมองว่าการเริ่มต้นด้วยการขมวดปมไว้มากมายต่างๆเหล่านั้นมันจะอาจจะต้องใช้เวลาแก้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะสำหรับบางคนแล้วแม้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าจะคลายปมทั้งหมดที่มีอยู่ออกมาได้หมดหรือเปล่าด้วยซ้ำไปก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่มีจุดสรุปว่ามันจะมาบรรจบหรือว่าจบแบบ 100%เข้าใจได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับชีวิตเทียบกับเหมือนชีวิตเราเหมือนชีวิตของมนุษย์ทั่วไปว่าเราเองก็ยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าในช่วงในพาร์ทสุดท้ายที่เขาไปคุยกับแม่ที่หน้าหลุมศพแล้วก็พูดคุยระบายสิ่งต่างๆมันเหมือนกับว่าปมส่วนใหญ่ปมใหญ่ๆมันก็ได้คลี่คลายไปแล้วก็คือพอใช้สายตาของผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความเข้าใจต่อโลกในระดับนึงแล้วก็ได้ทำความเข้าใจในข้อจำกัดของแม่แล้วก็สิ่งที่แม่เป็นว่าเขาทำได้เท่านี้ในศักยภาพที่เขามีเขาทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เขารักเรานะไม่ใช่ไม่รักเพราะว่าอเมริโก้นี่ก็จะพูดตอนท้ายว่าอย่างน้อยแม่รออยู่ที่ปลายทางรถไฟแม่ไม่เคยไปไหนเขาก็รู้ว่าถ้าเพียงแค่เขานั่งรถไฟกลับมาเขาก็จะเจอผู้หญิงคนนี้แหละที่แบบเนี่ยแม่คนที่เขาเรียกว่าแม่อะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะเป็นชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ทำความเข้าใจตัวตนความเป็นไปของแม่เขาได้อะไรเงี้ยค่ะเบียก็มองว่ามันก็คลี่คลายไปในแบบความเป็นมนุษย์ปกติซึ่งแบบไม่ได้เป็นแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบ 100% หรืออะไรต่างๆแต่มันก็มันทิ้งเนื้อหาไว้ให้คนอ่านได้คิดต่อเองว่าที่เรารู้จักอเมริโกมาตลอดทั้งเล่มคิดว่าอเมริโกจะสามารถทำอะไรต่อแล้วก็ดำเนินชีวิตแล้วก็จัดการความรู้สึกของตัวเองได้ยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความงดงามของวรรณกรรมค่ะบีมองว่าเนี่ยมันทำให้เราได้มีโอกาสได้รู้จักคนแบบอเมริโกอันโตเนตตามาดาเลน่าโลซ่าแม่แล้วก็แดน่าใช่ไหมคะแม่อุปถัมภ์อะไรเงี้ยคนหลายๆแบบซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสในชีวิตจริงแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากพวกเขาได้ในบทบาทของตัวละครที่เขาเป็นในวรรณกรรมดีๆเรื่องนึงอะค่ะในเรื่องรถไฟขดเด็กเนี่ยค่ะแหมปิดจบให้เลยนะคะว่า ปิดจบให้เลยคือพอฟังแล้วเราก็ได้ร่วมเหมือนเราก็อยู่ในขบวนรถไฟชีวิตของเราเองนั่นแหละแล้วเราก็ได้เห็นตัวละครนะฮะที่ได้ขึ้นมาร่วมกับเราในแต่ละขบวนการแบ่งเป็น4พาร์ท4ส่วนนะฮะของเล่มนี้มันก็จะทำให้เราเห็นแล้วแหละว่านักเขียนกำลังจะบอกอะไรเราอยู่วันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณเบียร์นะคะคีตยาอินแก้วที่มาร่วมพูดคุยกับรายการลมมุมอ่านถึงหนังสือรถไฟขนเด็กนะคะจริงๆได้เปิดมุมมองดิฉันด้วยเพราะในเรื่องของชุมชนและการดูแลกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองอ่านแต่คือยังเพลิดเพลินอยู่กับความที่เราเห็นในความเหลื่อมล้ำของชุมชนที่แบบว่าภาคเหนือและภาคใต้นะฮะแต่คุณเบียร์มองว่าความเป็นชุมชนนะฮะมันได้ช่วยเลี้ยงดูแล้วก็กล่อมเกลาหรือว่าดูแลกันและกันด้วยอบอุ้มใช่ขอช่วยกันอบอุ้มชีวิตนึงนะคะไว้ประคับประคองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะเช่นเดียวกันค่ะหนังสือเล่มนี้คงจะให้มุมมองนะคะกับผู้ที่อ่านแตกต่างกันออกไปนะคะก็ขอบคุณคุณเบียร์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับลบมุมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast